สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ แต่ละวันแต่ละวันต้องมาคิดถึงรายการนู่นนี่นั่นโอ้นะบ้านเราดอททีวีแล้วกันง่ายดีใช่ไหมล่ะบ้านเราด้วยกันนี่แหละไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใช่ไหมล่ะเส้นรุ้งเส้นแหวงไหนขอบเขตขอบข่ายไหนจะอยู่ใกล้ไกลต่างวัยต่างขนาดต่างเพศต่างวัยต่างขนาดก็ขอต้อนรับขับสู้ใครอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ก็บอกกันมาหน่อยจะได้รู้ว่าโลกวันนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนที่คิดนะมันสามารถติดต่อถึงกันได้ภายในวินาทีเดียวกันนี่แหละสามารถเห็นหน้าเห็นหน้าคาตากันได้สบายสบายเลยล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจุดไหนไหนนะเนี่ยแล้วก็คือความรวดเร็วทันใจที่เขากันเรียกกันว่าท้องฟ้าไม่มีกำแพงกั้นนะรักข้ามพรมแดนเลยมันนี่พรมแดนจะให้ข้ามแล้วทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีตัวกีดกั้นนิดเดียวก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจเรื่องอะไรใส่ใจเรื่องการเรียนรู้ครับเรื่องการปรับตัวใช่นะข่าวสารต่างๆต่างประเทศเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่ถึงพูดว่างไงไม่ถึง5นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเอาถึงกันแล้วอะไรมันจะขนาดนะนะไม่ถึง3นาทีด้วยอ่ะทันกันถึงกันแล้วโอ้ไม่ถึงนาทีด้วยอ่ะเห็นไหมครับทันกันถึงกันแล้วดูสิครับมันจะขนาดไหนผมพยายามที่จะจินตนาการเล่นๆลองโอ้ทุกสิ่งอย่างมันจะรีดเข้าไปหาจุดที่มันเล็กๆนะก่อนนี้โอ้โหโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินจะเดินทางไปมาหากันติดต่อสายสารกันได้โอ้ยใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนนะครับมาถึงวันนี้นาทีเดียวถึงกันได้แปลว่ามันจะเล็กเข้าเล็กเข้าทีน้อยสองน้อยนะครับน่าพอเวลาบรรู้กันสิ่งเหล่านี้แล้วมันทำให้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่ายิ่งใหญ่กลางกลางยิ่งใหญ่กลางนะครับเพราะว่าจะอยู่ไม่ได้นะทำตัวเล็กทำให้ตัวเราเล็กลงไปเท่าใดเราก็จะอยู่ได้กับสิ่งที่มันเล็กๆแล้วถ้าทำตัวใหญ่ในกลุ่มเล็กโดนเช่นทำเป็นจระเข้ขวางคลองโดนประมาณนั้นนะครับใช่นะรู้จะให้ว่างไหมผมระวังกันนะพี่นะลองตั้งความสังเกตกันครับเวลาทักทวงกับสิ่งเหล่านี้ให้เผื่อว่ามันจะมีต่อมความคิดมันจะได้ทำงานบ้างนะโอ้อะไรมีฝนตกด้วยแล้ววันนี้คุณมุกดาแน่มีฝนประมาณ 10% รู้จักประมวลผลเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยก็แล้วกันแค่นี้มันจะเริ่มมองเห็นอ๋อ 10% เนี่ยถ้าเป็นปัดฝนก็จังหวะเดียวปืด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 เนี่ยผมอยู่สุราษฎร์ดูไม่ได้ครับไม่มันเกิดอะไรแล้วสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีสุดสดใสนะฮะเกิดอะไรเหรอไม่มีฟ้ากั้นมั้งสุราษฎร์เนี่ย
อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าความเร็วของเน็ตหรือเปล่าความแรงของเน็ตหรือเปล่าใช้กี่ G ว่าไปโน่นพูดโถดูดิใช้กี่เท่ากับเท่าไรคงจะเป็นความเร็วของเน็ตเนาะเนาะเนาะขอนแก่นฝนตกแล้วจ้าใช่ไหมโอ้ทูบชัดค่ะทูบแปลว่า YouTube นะใครจะดู YouTube ผ่าน YouTube ก็ดูนะครับรอเพื่อนฝูงนิดๆนึงเผื่อว่าเหมือนกับวิ่งอะไรวิ่งอะไรคูณ400อ่ะต้องรอเพื่อนให้เป็นวิ่งหนีเพื่อนแล้วก็เพื่อนไม่ทันแล้วก็ยุ่งนะสุดท้ายก็ห่างออกเลยเนี่ยๆๆกว่าจะเชื่อมความเร็วกันได้ไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมอ้าวใครแชร์แล้วแชร์เพื่อนฝูงมุกดาแชร์แล้วจะแชร์ไปที่อเมริกานู่นแน่นี่ใช้หูฟังใครจะให้ช่วยเรื่องสุขภาพก็เตรียมหูฟังกันมาฟังกันให้ดีๆเนาะเพชรบุรีวันนี้ฝนตกไปปรอยระยองเฮ้ภาพเสียงชัดเจนดีครับใช้ได้อ่ะใครอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรครับลองสะกิดต่อมดูสิครับอยากรู้อะไรลองดูสิครับโอ้จากซิดนีย์ก็ชัดดีนะคุณประธรรมวงศ์ประธรรมวงศ์เนาะโอเควันก่อนๆ นู้นเห็นบอกว่าชาวสอ ปอปอลาวตรงที่ผมขึ้นไปเชียงรายเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันไหนอ่ะนี่แหละการเดินทางไม่นัดแน่กันนะครับเพราะว่าช่องทางสื่อสารก็บอกแล้วว่านะครับพยายามสื่อสารกันมาฮะเฟสนะฮะเข้าไปอยู่เฟสให้ได้นะครับเป็นแฟนเพจหรืออะไรให้ได้แล้วในการสื่อสารมันจะคล่องดีมันจะคล่องไม่งั้นจะเสียจังหวะเสียเที่ยวนะครับเป็นงั้นเพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญมากๆหน่อยยิ่งระยะนี้ก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบแล้วนะครับว่าผมจะต้องทำงานอีกลดวันทำงานที่นั่งกล้าวเนี่ยจาก5วันเหลือ3วันนะครับจันทร์อังคารพุธทำงานจันทร์อังคารพุธนะครับนอนนั้นก็ขอทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นหยุดไม่ได้ดูสิครับผู้คนตายกันเท่าไหร่นะเจอพายุไปทีเจอความร้อนแรงไปทีเจอฟ้าฝนกระหน่ำซ้ำเติมไปทีนึงดีไม่มีคำว่าหนาวต่อนะครับไหนจะเป็นหิมะอะไรโอ้จะบอกดูไม่จืดเลยครับเพราะฉะนั้นก็มนุษย์โลกเดียวกันก็จะเห็นแก่ตัวใครมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลนะครับคือคิดอย่างนี้ก็ผมคิดอย่างนี้ผมจึงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับไม่เห็นจะเป็นอะไรเหมือนชาวโลกเขานะครับใช่เนาะคนไหนที่แคบๆนั่นน่ะแคบๆนี่คือโรคภัยไข้เจ็บมันจะเริ่มมาจากความคิดนะฮะจำหน่อยนะครับตรงนี้จำมากๆเอาไว้หน่อยโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากความคิดนะครับถ้าความคิดเป็นแต่ผู้รับเอาแต่ผู้รับเอาอย่างเดียวนั่นนะครับเจอนะครับเขาเรียกว่าโลภโดยนำมาทำยังไม่เห็นตัวตนแล้วอยากได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นตัวตนแล้วโหวิ่งใส่เลยประมาณนี้ไม่มีการยับยั้งชั่งใจ
นั่นแหละครับลักษณะอย่างนี้แค่ได้ยินเขาเล่าก็อยากได้แล้วเนี้ยโอเคไหมครับนั่นคือความอยากมนุษย์นั่นอยากได้อยากดูอยากดมอยากกินนี่แหละครับอยากทำนะมีบ้างไหมเนี่ยอยากทำไว้ทีหลังเนาะนะมาลองให้พี่ต่อมอยากทำดูสิครับอยากทำนั่นอยากทำนี่รังสิตฝนก็ตกโอเคครับอยากให้ลุงอธิบายเรื่องกบกินเดือนกบกินเดือนว่ะจันทรคาตนั่นแหละกบกินเดือนจันทรคาตเงาของโลกไปบังดวงจันทร์โอเคนะเงาของโลกไปบังดวงจันทร์เงาของโลกไปเล่าวิชาการผมไม่เล่านะนักวิชาการเข้าเรามาเยอะแล้วล่ะแต่ความจริงผมไม่รู้เรื่องราววิชาการก็เลยไม่เล่าดีไหมเราวิชาการเล่าไปแล้วก็ต้องเอาไปสอบเอาคะแนนกันอย่างเงี้ยใช่เนาะไอ้เล่าแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะจะมีอะไรก็กินเดือนเนี่ยกองเงาเดี๋ยวนะถามว่ามันจะได้อะไรจะพิจารณาเรื่องอะไรนี้ดีกว่าอะไรเพื่อนแค่นี้ก็ยังไม่ได้พูดสักหน่อยเดี๋ยวบอกว่าใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนเราเนี่ยไวจังฟังกันดีนะถ้าหากว่าเป็นสุริยุปราคาก็คือดวงจันทร์น่ะมันบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดมืดถามว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันอธิบายเรื่องอะไรเห็นนะแต่ถ้าหากว่าเงาของโลกหรือว่าโลกใบนี้ถ้าหากว่าไปยืนดูยืนที่ดวงจันทร์นะครับคนที่อยู่ดวงจันทร์ก็บอกว่าอ้าวเขาก็บอกว่าสุริยะปราคาเหมือนกันโลกบังดวงอาทิตย์ขออภัยใช่โลกบังดวงอาทิตย์ถ้าหากว่าคนเขายืนอยู่ที่ดวงจันทร์เขาก็จะบอกว่าโลกบังดวงอาทิตย์โอเคนะเราอยู่ในโลกดวงจันทร์มันมาอยู่ตรงกลางคือบังดวงอาทิตย์พอได้ไหมครับคำว่าบังดวงอาทิตย์เนี่ยอะไรก็ตามที่จะมาบังดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์คนที่อยู่ในโลกก็เรียกว่านั่นคือสุริยะจักรวาลเฮ้ยแหมผมก็รู้ดีแล้วแหมหลุดไปเลยความคิดมันไปอื่นใช่ไหมพอเริ่มหลับตาแล้วไปทุกทีมีหน้าเขาจะบอกว่าเพี้ยนตรงนี้แหละครับนะสุริยะนะฮะใช่นะสุริยะคราดพอได้ไหมครับใช่นะถามว่ามันให้อะไรตรงนี้นะครับถ้าหากว่าดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์โอเคนะแปลว่าเราก็อยู่ในร่มเงาของดวงจันทร์ใช่ไหมล่ะนั่นแหละภาวะเช่นนี้แหละมันจะเกิดพวกราหูที่ชอบ
กลุ่มดำจะชอบเลยแหละครับเขาจะมีการทำพิธีพวกราหูตีปี๊บตีกลองเลยแหละครับนะกลุ่มสยศาสตร์สยเวทจะทำภาวะนี้เขาบอกว่าได้รับพลังงานทำแล้วมันขลังมากเลยเขาว่างั้นนะโอเคไหมกลุ่มราหูมัจจุราชไซตอนซาตานกลุ่มคำพวกนี้อันเดียวกันนะที่ว่าเนี่ยทางด้านอิสลามชาวอิสลามนะฮะชาวมุสลิมนะนั่นคือไซตอนชาวคริสต์ก็บอกว่าซาตานชาวพุทธก็บอกว่ามัจจุราชฮินดูก็บอกว่าราหูกลุ่มคำนี้ก็อันเดียวกันพวกไสยศาสตร์ไสยเวทย้ำนะย้ำนะเพื่อนฮะทุกตบมือให้แป๊ก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 ได้ยินไหมนั่นเพื่อนผมเป็นอย่างนี้แหละลูกคู่ผมลูกคู่ผมเนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นนะวิทยุนะให้รู้ไว้นะครับทีนี้กลับข้างกลับขั้วทีเนี้ยถ้าหากว่าเป็นอะไรเป็นเงาของโลกไปบังดวงจันทร์ก็แปลว่าเวลาขึ้นเท่าไหร่15ค่ำนะไปบังก็กลางคืนก็แสงจันทร์ก็สาดส่องทั้งโลกดีเนาะนะพอเวลามันเกิดการเคลื่อนที่มันตรงนั้นนะครับเงาของโลกไปบังดวงจันทร์เงาของโลกบังดวงจันทร์ตรงนี้ถามว่าได้อะไรเมื่อกี้ได้แล้วนะกระดาหูนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าไปวันจันทร์ขึ้นมาปุ๊บถามว่าได้อะไรตรงนั้นนะครับเอ๊ะลุงบอกอธิบายว่าไงเนาะงานเนี่ยเงาของโลกไปวันจันทร์ถามว่าได้อะไรผมว่าไม่น่าจะได้อะไรนะใช่ผมที่ผมพูดเนี่ยใช้หลักอะไรพูดผมใช้หลักความรู้สึกพูดนะครับเป็นความรู้สึกนะฮะเป็นความรู้สึกนะครับที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้แปลว่าตัวผมเองผมจะรับได้โดยความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงาที่ว่าเนี่ยประสาททั้ง5ผมมันจะรายงานของผมเองก็เลยเล่ามาตามความรู้สึกของผมที่มีอยู่กับธรรมชาติของ2 3สิ่งที่มันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยผมจะเล่าในกรอบนี้นะจะบอกให้ทราบไว้ใช้ความรู้สึกนะฮะ ในตัวความรู้สึกในทางด้านวิทยาศาสตร์เขายอมรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องมือมาวัดความรู้สึกมนุษย์เขาก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงซะมันก็ถือว่าเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะครับแยกเขาแยกเราให้ได้มิฉะนั้นแล้วเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขากรอกกันมาเยอะแสนเยอะแล้วครับนะถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเขาคือเขาเราคือเราเอาเราเป็นตัวหลักเราเป็นตัวตั้งเพราะว่าเรากำลังพูดถึงกรอบของธรรมชาตินะครับอย่าลืมในธรรมชาติที่มันจะรายงานได้ชัดเจนชัดเจนด้วยรวดเร็วทันใจก็คือต้านฟีลลิ่งหรือความรู้สึกของเราเองนี่แหละครับโอเคนะเมื่อเวลารู้เช่นนี้ถามว่าได้อะไรครับถ้าผมจะอนุมานนะครับว่ามันได้อะไรเรื่องของจันทรุปราคาเนี่ยกบกินเดือนเนี่ยนะกบกินเดือนเนี่ยเนาะเอาล่ะในส่วนตัวผมว่าผมไม่ได้อะไรนะแต่โดยส่วนหนึ่งผมว่ามันน่าจะมาในรูปแบบหยินหยางนะผมว่านะจินหยางคือมันจะเป็นการสังเคราะห์ระหว่างการผ่องถ่ายพลังงานจินหยางเนี่ยถ้าพูดไปเป็นเพศได้ไหมเนี่ยเพศแม่จะเชื่อมโยงกับดวงจันทร์นะเพศพ่อจะเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์คือสุริยุปราคาเพศแม่เชื่อมโยงกับทางด้านดวงจันทร์จะได้จันทรุปราคาเนี่ยพอได้ไหมครับถ้าผมพูดอย่างเนี้ยนะเพ
ราะฉะนั้นทางด้านจัตุรราคาเนี่ยผมมักจะไม่รู้สึกอะไรหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสุริยุปราคาเนี่ยผมจะรู้สึกในส่วนตัวผมเวลามันเปลี่ยนผ่องถ่ายเนี่ยก็คงอธิบายได้อย่างเนี้ยในกรอบของธรรมชาติผ่านความรู้สึกเห็นไหมครับในกรอบธรรมชาติผ่านความรู้สึกโอเคนะพยายามลองให้ความรู้สึกก็คือประสาททั้ง5เราจะรับได้นั่นเองครับนะถ้าใครก็ตามที่จะดูดซับโดยแอบสอบนะพลังงานที่ว่านี้ร่างกายมันจะเป็นตัวบอกของเราเองว่ามันได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะก็น่าจะอธิบายในกรอบนี้น่าจะโอเคแน่นอนไม่เคยได้ยินพวกนี้มาก่อนหรอกครับนะไม่เคยได้ยินการเล่าอะไรพวกนี้ให้มาก่อนหรอกแต่ผมก็พยายามจะบอกให้รู้ว่าเป็นความรู้สึกของเราเองนะฮะเป็นโดยชอบทำด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมันกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับอย่าลืม โอเคนะโอเคนะก็หวังว่าได้เล่าให้ฟังนะเนาะคุณอะไรล่ะชาวซิดนีย์ก็แล้วง่ายดีชื่อยาวนะลุงอ๋อครับพระอรหันต์ร้องไห้เสียใจเป็นไหมครับ ผมก็ไม่ใช่พระอรหันต์เนาะนะผมก็ไม่ใช่พระอรหันต์จะไปบอกแทนได้ไหมเนี่ยบอกแทนไหมเนี่ยผมบ้านะถ้าหากว่าจะอธิบายในจุดนี้นะครับพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่ยังพระอรหันต์เดินดินนะยังไม่หมดกิเลสครับกิเลสมันคืออะไรที่เขาว่านะครับนะผมไม่ค่อยพูดนะเรื่องของกิเลสราคะเนี่ยจริงๆไม่พูดพระอรหันต์เนี่ยนะยืนก่อนยังต้องบอกว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์นะโอเคจะมาจับยัดไม่เอานะไม่เอานะแต่เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนะไอ้ความเข้าใจกับสิ่งพวกนี้เขาจะไม่มีคำว่าโศกเศร้าเสียดายไม่มีโศกเศร้าไม่มีคร่ำครวญไม่มีโศกเศร้าอาดูลอะไรพวกนี้ฮะไม่มีความเสียดายเกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันสูญไปแล้วเช่นถ้าหากว่าของชิ้นนี้มันตกแตกประเดี๋ยวนี้นะครับตกหลุดมือแตกปุ๊บเขาจะไม่เสียดายตามไม่ร้องตามโอเคมั้ยแต่ก็แล้วกันไปก็จบข่าวอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องมาโอ๊ยทำไมต้องมาฉันทำให้ช่วงฉันแตกเสียดายจะมาร้องห่มร้องให้สามวันละคืนก็เสียดายนะภาวะพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคมั้ยมีของใช้ก็ใช้ไปตามของใช้มีของกินก็กินไปตามของที่มีอยู่หน้าตักนั่นแหละอย่างเงี้ยมีของนอนก็นอนเท่าที่ปรับได้ในที่ใดๆอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปโลภโมโทสันในสิ่งนะถ้าบอกว่าแล้วๆไปเหตุที่มันเกิดเมื่อกี้นี้เวลาผ่านไป1วิ2วินาทีมันก็หยุดแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าโมโหมีไหมไม่พอใจแต่มีแน่นอนไม่พอใจเครื่องอย่างเช่น3เครื่องเท่ากับ1รำคาญ3รำคาญเท่ากับ1อากัปกิริยา3อากัปกิริยาเท่ากับ1วาจาโอ้ก็จะหลุดปากพูดทีมันใช้มาตรฐาน3ขั้น4ขั้นชนะเงี้ยเพราะว่าหลุดไปปุ๊บมันคืนไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นน่ะคนที่เขามีสิ่งนี้อยู่ในตัวส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็มักจะไม่หือไม่โทษมีแต่หือกับเช่นใครเดินตามหลวงพ่อหลวงปู่สวงเหรอเคยรู้จักหลวงปู่สวงไหมคนชาวศรีสะเกษนั่นแหละครับก็พอจะรู้มั้งหลวงปู่สวงใครเคยเดินตามท่านบ้างทำเป็น
บ้าใบธรรมดาธรรมดานี่เองไม่มีไรนะครับนั่นแหละนั่นแหละไม่พูดไม่จาแต่เวลาพูดจาทักท้วงก็ฮะทักอะไรก็มันจะเป็นเสียงนั้นนะนั่นหาลักษณะอย่างนั้นให้เป็นตัวอย่างมนุษย์ปัญญาเราเนี่ยใครจับความได้แค่ไหนเพียงไรครับผู้บรรลุธรรมกับพระอรหันต์ต่างกันอย่างไรถ้าพระอรหันต์บอกว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดถ้าหากว่าพระอรหันต์ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุมีทั้งหมดกี่ธาตุล่ะดินน้ำลมไฟใช่ไหมก็บรรลุธาตุทั้งสี่นั่นแหละผู้บรรลุธรรมสูงสุดเรียกว่าพระอรหันต์ถ้าหากว่าผู้บรรลุธรรมในระดับที่ยังไม่สูงก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาผู้บรรลุธรรมมีอยู่สี่ระดับกลุ่มนี้จะเรียกว่ากลุ่มที่สามารถเข้าถึงปฏิเวทได้ระดับที่หนึ่งเข้าไปได้25%พระธรรมระดับที่สองสูงขึ้นไปหน่อยนึงเข้าถึงพระธรรมได้50%แต่ว่าพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมได้ถึง75%อัพก็ทำให้ถึงอัพก็พัฒนาไปต่อไงส่วนพระอรหันต์เนี่ยเข้าถึงพระธรรมได้100%จึงบอกว่าเข้าถึงพระธรรมได้100%โอเคไหมครับพระอรหันต์จึงเรียกว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดคือพระอรหันต์อีกครั้งหนึ่งผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุมีธาตุดินน้ำลมและไฟมนุษย์กลุ่มนี้แหละครับที่จะบรรลุธาตุคือตัวเองเนี่ยครับรู้เข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยตามหลักคำสอนในพุทธศาสนาคือเป็นจุดศูนย์รวมเป็นธาตุทั้งสี่ก็คือตัวมนุษย์เรานี่แหละธาตุทั้งสี่มนุษย์ก็มาเรียกมนุษย์ใส่สรรพนามเป็นมนุษย์ซะอันนี้ก็บอกภาษาเขาบอกสอนก็บอกว่าไม่ใช่สัตว์สิ่งของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของเขาว่าตำราว่าทีนี้กลับมาถึงของจริงความจริงใครก็ตามที่พูดคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราฟังดีนะครับถ้าได้ยินคำพูดต่อไปนี้จากใครก็ได้ที่แสดงธรรมในโลกนี้โอเคนะเขาบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของใครพูดเช่นที่ว่านี้เอาค้อนมาค้อนหน้าแข้งเลยนะครับดูสิมันจะว่ายังไงใช้คำว่ามันนะมันจะร้องไหมมันอะไรล่ะสอนธรรมขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาติโอเคไหมครับถ้าพูดฉะนั้นน่ะสอนธรรมมันขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ได้ครับนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติคือตัวเราตัวเราคือธรรมชาติธรรมชาติคือตัวเรานะธรรมชาติตัวเรามีคำว่าหิวมีคำว่าง่วงเห็นไหมฮะมีคำว่าเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติตัวเราปรับธรรมชาติให้มันอยู่ได้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยต้องรู้ในเรื่องธรรมชาติและธรรมชาติตัวเรามันมีฟีลลิ่งมีความรู้สึกเห็นไหมครับมีคำว่าเจ็บธรรมดาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเขาว่าไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์สิ่งของนั่นแหละครับมาเจอใกล้ดวงหัวเราค้อนคอระแข้งโป๊กเลยเดินหนีสิดูสิว่ามันจะว่ายังไงมันจะร้องแมวร้องว่าตัวมันร้องประมาณนั้นเนี่ยการสอนทำอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าผิดกับธรรมชาติโดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นจะเดินเข้าใกล้มนุษย์พันธุ์นั้นนะครับเสียของหมดทีนี้เข้ามาถึงภาวะหรือสภาวะในการที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้มันจะสามารถรับรู้ได้โดยความรู้สึกเห็นไหมฮะ
ผ่านอัญจตนะ5นี่เองครับเป็นความรู้สึกมันจะบอกได้โดยความรู้สึกของมันเองเพราะฉะนั้นการที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเข้าใจตรงนี้มันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันผ่านมาในการปฏิบัติดีชอบหรือว่าได้สภาวะนั้นไอ้ตรงนั้นแหละครับมันก็ติดเนื้อติดตัวของคนคนนั้นที่เข้าถึงธรรมในแก่ระดับไหนๆเป็นต้นมันจะออกมารูปแบบนั้นซะมากกว่าคำตอบสุดท้ายก็คือเรื่องของความรู้สึกจำเลยครับตรงนี้น่าสนใจมากคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกของตัวของผู้ปฏิบัติได้เองโอเคนะเพราะการที่จะให้เกิดความรู้สึกตรงนี้ออกมาโดยง่ายลุงออกและคณะก็พยายามที่จะบอกกับหลายท่านบอกว่าให้งับอากาศไงเพิ่มพลังงานความร้อนเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราเองมันได้ทั้งสองเรื่องแล้วก็สามารถปรับฮอร์โมนในร่างกายได้อย่างสง่างามด้วยนะครับพลังงานความร้อนนั่นเองครับค่อยๆทำครับค่อยๆทำร่างกายมันจะดีผิวพรรณก็จะผุดผ่องเองหน้าตาก็จะแก้มแดงเองสุดท้ายก็เป็นสาวแก้มแดงเองประมาณนั้นครับเห็นไหมครับลองให้สังเกตดูมากๆหน่อยเรื่องพวกนี้นะครับ เอาล่ะผมไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้เชื่อด้วยเหตุและผลไม่ได้งมงายหรือติดตัวบุคคลจะติดคำสอนที่แหลมคมเจดีย์สูงที่สุดมีหนึ่งเดียวอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนโอเคเอาล่ะพอเข้าใจครับคุณจะดีใช่จะดีที่สูงที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวใช่ครับอธิบายง่ายเพราะว่ามันไม่สามารถที่ให้ความเท่ากันได้หรอกครับถ้าพูดถึงในระดับที่มันเล็กๆนะหนึ่งโมเลกุลอย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งอะตอมเงี้ยไม่สามารถที่เท่ากันได้หรอกแม้ว่าจะเข้าเครื่องพิมพ์มันเดียวกันก็เท่ากันไม่ได้เพราะบางคนมันถูกมันต่างเวลาเงื่อนไขของเวลานี่สำคัญเวลามันเปลี่ยนไปปุ๊บจะไม่เหมือนกันจำนิดนึงครับตอนนี้น่าจำมากเครื่องพิมพ์เดียวกันเนี่ยออกมาในเบ้าเดียวกันเว็บพิมพ์เดียวกันไม่เหมือนกันเพราะมันถูกมันติดเงื่อนไขของเวลาวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คือเงื่อนไขของเวลานี่เองครับ เป็นอากาลิโกอากาลิโกเนี่ยครับหรือแม้แต่ทางด้านนะเรื่องเวลานะเดี๋ยวมันจะปัดไปทางด้านไอน์สไตน์นะฮะแล้วพอเราไปพูดไอน์สไตน์ก็จะยุ่งอีกแล้วจะไปหลายเรื่องอีกนะครับเรื่องเวลาเนี่ยยืนอยู่ในคำว่าอากาลิโกพระพุทธเจ้าให้ไว้ก็ดีกว่าครับอากาลิโกเอหิปัสโกนี่จะเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับหยิบอากาลิโกเข้ามาใช้จะดีที่สุด นะครับเวลาปฏิบัติได้มันเข้าสู่ภาวะนั้นมันมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์มากหนูนอนพักผ่อนใช้สมอลทอล์กฟังเสียงลุงด้วยแล้วเกิดความรู้สึกอุ่นๆร้อนๆที่ฝ่าเท้าร้อนเผาเลยจ้าดูซิมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ไหมนะครับส่วนอุ่นที่ฝ่าเท้าเผาเลยจ้าความหมายคือได้รับพลังงานลุงก็ไปร่างกายแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้นจะพูดงี้มันก็เหมือนกับข้างตัวเองเนาะความจริงความร้อนมันมีอยู่ทุกที่เข้าใจไหมความจริงความร้อนในโลกนี้มันมีอยู่ทุกที่นะครับจับตัวนี้เป็นหลักนิดนึงก่อนเดี๋ยวจะกลายมันหลงลุงออกนะครับความร้อนก็มีอยู่ทุกที่โอเคนะการที่ความร้อนตัวเองมันยังคงอยู่ก็คือระบบการหายใจนั่นแหละครับเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจทิ้งหายใจคว้างกันมามากๆแล้วต่อไปเวลาสูดหายใจเข้าก็กักมันไว้หน่อยนึงกลั้นไว้หน่อยนึงเพื่อจะให้ลมหายใจนี่มันเกิดการเผาไหม้เผาผลาญเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมภาษามอญละเกิดกระบวนการเผาไหม้
ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนธาตุไฟขึ้นในร่างกายโอเคไหมพอเวลาได้ธาตุไฟแล้วธาตุไฟตัวนี้มันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้กลุ่มฮอร์โมนที่เขาว่าทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะฮะที่ทางการแพทย์เขาไม่จะพูดว่ากลุ่มเอสโตรเจนไม่พอฮอร์โมนบิดเบี้ยวเลือดจะไปลมจะมาไหวทองไหวเงินไหวเพชรที่เขาว่านั่นแหละของเราไม่มีไหวอะไรมีแต่ไหวเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไหวมนุษย์ตรงนี้ไม่มีไหวเงินไหวทองหรอกเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการกลั้นหายใจตรงนี้มันได้พลังงานความร้อนอยู่แล้วเข้าสู่ตัวเองทีนี้ส่วนที่จะฟังหูเอาสมอลทอล์กเข้ามาใส่หูแล้วก็เสียบบอกว่าได้รับพลังงานความร้อนจากลุงออกไอ้ตรงนั้นลุงออกพยายามบอกเสมอว่าเสียงผมเนี่ยมันประหลาดนะเข้าหูสู่ใจมันจะไปกระตุ้นไอ้คลื่นหัวใจให้นะครับให้ไฟฟ้าสถิตมันทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะหายใจเข้าถ้าบอกว่าเป็น2แรงบวกโอเครับได้นะครับ2แรงบวกนะฮะก็อย่างนี้ถือว่ารับได้นะฮะอย่ามาบอกว่าเป็นพลังงานลุงออกให้เต็มๆ 50-100% นี่ไม่ได้นะครับลุงออกก็เสียงลุงออกมันมีพลังงานอยู่มั้งมันอยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับก็พยายามจับประเด็นพวกนี้เอาไว้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะรู้จักได้จากลุงออก 10% ตัวเอง 90% เงี้ยได้จากลุงออก 10% ผ่านหูเงี้ยนะฮะ 5% ผ่านตานะแล้วก็ 50% ผ่านมือที่ได้สัมผัสเงี้ยนะที่เหลือก็เป็นของตัวเองผมก็ไปเดาอาหารป้อนใครเนาะใช่ไหมล่ะมีแต่แค่สัมผัสมันได้ 50% 55% ไหมพลังงานเนี่ยมันผ่านหูที่ฟังอยู่เวลานี้ได้ถึง 10% ไหมผ่านตากับกิริยาที่ผมโยกตัวซ้ายขวาอย่างเงี้ยได้สัก 5% ไหมเนี่ยรวมแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแล้วตัวเองเนี่ยอย่าลืมตัวเองเป็นตัวที่ต้องรอรับได้กี่เปอร์เซ็นต์มีกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับขอให้มีกรอบความคิดอย่างนี้จะดีกว่าเยอะเลยแล้วเราก็จะเป็นตัวของตัวเราเองง่ายขึ้นเยอะขึ้นครับอัตเตเหนะโถในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นโอเคไหมความเข้าใจในสิ่งนี้ก็ดีขึ้นมันจะมีความสุขมีความสุขฟังและมีความสุขอย่างเงี้ยก็ฟังและเข้าใจนะถ้าฟังแล้วจะมีแต่ความเชื่อสุดท้ายก็จะกลายเป็นความทุกข์ เพราะความเชื่อไม่ต้องอาศัยความเข้าใจเลยมันเชื่อแล้วเห็นไหมครับความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับผมใช้คำว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่หาที่ยืนไม่ได้นะทีนี้เชื่อก็โง่ไม่ใช่ก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เห็นไหมทำไงจะไม่โง่ก็อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อซะให้ได้ธรรมชาติสร้างมาก็มีฟังหูไว้หูเอาไว้ทั้งฝ่ายเชื่อฝ่ายไม่เชื่อแล้วก็คัดกรองเอาทีเนี้ยเปรียบเทียบเอาความสุขของเราเข้าไปใส่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันจะรู้ว่าสุดท้ายจะได้เข้าใจและทำให้ท่านที่อยู่ในจอเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ไปเชื่อคนอื่นเขาเข้าใจจากผู้อื่นเขาเป็นตัวเข้าใจจากคนอื่นเขาชี้แนะชี้นำได้นะเราเข้าใจจากคนอื่นนะเขาชี้แนะชี้นำนำพาได้นะแต่ความเชื่อมั่นแล้วขอให้เป็นตัวตนตัวเองทั้งหมดขอให้เป็นอย่างนี้ให้ได้นะนี่คือการรับรู้กับสิ่งเหล่านี้สมควรจะเป็นเช่นที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้โอเคนะมันจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อที่ว่าเนี่ยแล้วนะมีอะไรอีกก
รมอุตุนิยมวิทยาเหนืออีสานฝนชุกระวังน้ำท่วมฉับพลันอีกแล้วจ้าและน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคใต้รับมือฝนถล่มอีกรอบอีกแล้วจ้าโอ้เอาดูสิงานนี้ตะแลนตะแลนนะมางานนี่ฮะเอาไงเอาไงโยมเอาไงคุณพี่เอาดูสิงานเนี้ยดูสิอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูง3เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโอ้โหเอาดูสิงานนี้มรสุมเล่นงานแล้วสมทั้งเหนือทั้งใต้ที่เอาเข้าไปมรสุมสมทั้งเหนือทั้งใต้เอาเข้าไปมันเรื่องของเขาเรื่องของเราไปตามวาระเราแล้วกันเนาะพี่นะเรื่องเราก็ไปตามวาระเราแล้วกันเนาะอย่างเด้อกันเนี่ยเอาละสิโอ้ยโอ้ยไอ้การ์ตูนมันขวางลำจังเลยลุงออกครับมีน้องคนหนึ่งทำงานอยู่ด้วยกันเป็นงูสวัสดไปหาหมอได้มาทั้งยากินยาทาไม่หายมาพูดให้ผมฟังก็ตัวประตูมันบังทำไมเนาะมีใครกำจัดเอาวิธีกำจัดตัวประตูให้หน่อยแล้วนะทำหน้าเบี้ยวๆเดี๋ยวก็โอเคอ่านได้แล้ว เป็นสวัสดิ์ไปหาหมอยากินยาทามาพูดให้ผมฟังก็จบก็จนปัญญาจะช่วยเลยเอาเส้นผมและรูปที่ได้มาจากพระนั่งเกล้ามาแกว่งๆน้ำให้กินและทาหายภายในวันเดียวผมทึ่งมากครับทำแบบนี้ผมจะมีความผิดเฮ้ยเฮ้ยมันจะกลายเป็นลุงอ๋อจะกลายเป็นผู้วิเศษไปแล้วแบบนี้ไม่เอาไม่เอาแล้วแล้วไปโอเคนะ คุณอะไรคุณคณิตโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นชะระโอ้จะขนาดนั้นชะระฟังนิดนึงครับเรื่องงูสวัสด ฟังความรู้สึกดีกว่าก็คือปวดแสบปวดร้อนนั่นเองโอเคมันเป็นอาการโอเคไหมครับมันก็น่าแปลกเหมือนกันทางการแพทย์นี่บอกว่าเป็นอะไรเป็นโรคงูสวัสด์ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันลามติดๆกันมันชนกันอะไรปุ๊บตายอย่างเดียว ความจริงมันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดมันแสบ ไอ้ที่มันตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะงูสวัสด์ถ้ามีการตายเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ตายเพราะงูสวัสด์งูสวัสดิ์ไปไงตัวมันยาวอย่างนี้ใช่ไหมมันสะบัดอะไรเหรอพอไอ้ชื่อโรคนะพอครับไอ้ชื่อโรคที่เขาตั้งมาเนี่ยพออย่าเอามาใส่ขั้วหัวใจมะเร็งมะเสงมะเมียมะเมวรกาจอคุณอย่ามาใส่ขั้วหัวใจเริ่มต้นจริงๆครับจำเป็นหลักได้เลยความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นนามธรรมนะอาการปวดนะปวดลึกๆนะป
วดแสบปวดร้อนนั่นคือนามธรรมเป็นความรู้สึกโอเคนะอธิบายผ่านความรู้สึกจะดีกว่าเยอะเลยเขาว่างูสวัดแต่ตัวคนที่เป็นน่ะมันปวดแสบปวดร้อนมันทั้งแสบทั้งร้อนในที่เดียวกันน่ะทั้งปวดด้วยอ่ะปวดแสบร้อนดูสิมันสามรสนั่นน่ะโอเคไหมไอ้ที่มันตายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันทนอาการปวดแสบปวดร้อนไม่ไหวง่ายที่สุดคำตอบสุดท้ายจากลุงหงอกก็คือร่างกายของเรามันอ่อนแอคือขาดพลังงานความร้อนนี่เองขาดพลังงานความร้อนทางด้านการแพทย์แผนไทยทางเลือกเขาจะบอกว่าขาดพลังร้อนพลังเย็นของเขานั่นน่ะโอเคไหมขาดพลังร้อนพลังร้อนมาจากอะไรถ้าไต่ตาม การแพทย์แผนไทยนะฮะอะไรที่มันทำให้เกิดคำว่าร้อนพริกเผ็ดก็ใช่ขิงข่าตะไคร้ใช่หมดแหละโอเคมันขาดพวกขิงข่าตะขิงข่าตะไคร้ตะไคร้อะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้น้ำตะไคร้โอเคนะมันขาดกลุ่มต้นไม้ใบหญ้าและสมุนไพรให้ความร้อนมันขาดตรงนั้นแต่พลังของผมเนี่ยมันให้ทั้งแสงเสียงความร้อนโอเคไหมครับพลังผมมันจะให้ทั้งสามมิติเลยแสงเสียงความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานของผมมันเป็นอย่างนั้นนะให้แสงเสียงความร้อนของผมเรื่องของพลังงานโอเคไหมครับไอ้พลังงานนี่เป็นกลุ่มทางอะไรนะทางเลือกทางเลือกแบบไหนล่ะแบบอันเทเนทีฟหรือว่าจะเป็นแบบอะไรนะติบๆมีคำหนึ่งเลยนี่ไม่ออกละอันเทเนทีฟกับอีกคำหนึ่งก็อันเทเนทีฟพวกนี้ฮะพวกหนวดหนวดเฟ้นเฟ้นนี่นะฮะกดจุดนู่นนี่นั่นนะต้นไม้ใบหญ้าผสมผสานเข้าไปสมุนไพรพวกนี้นะใช่กับอีกคำหนึ่งอะไรเอาละฮอลิสติกโอเคองค์รวมฮอลิสติกนะของผมมันอยู่ในกลุ่มฮอลิสติกในกลุ่มที่เรียกกันว่าพลังงานโอเคไหมผมมันเรียกของผมมันอยู่ในกลุ่มของเอนเนอร์จีพลังงานผมก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมของผมมันจะมาในเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับพลังงานที่มันได้จากจิตบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนผมยังไม่ได้ตรงนี้ได้ตัวท็อปอะไรกันจึงไม่ต้องใช้อะไรไงให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้นิดนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้นะสิ่งที่ว่าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังที่นี้ทั้งหมดนะครับโอเคส่วนทางด้านคุณกนิษฐ์เอาอะไรไปแช่ดื่มน้ำให้กินถือว่าดีไปมันไม่เสียหายหรอกครับกินไปไม่ได้ชักดินชักงอใส่ไว้เถอะครับ น้ำทุกหยดเป็นยานั่นไงก็หยิบให้ผ่านยาผ่านนั่นนะครับเวลามาอยู่ใกล้กันก็เป็นงั้นไปใช่ไหมล่ะครับโอเคนะการทดลองใช้ยาไวอากร้าเพื่อกระตุ้นอะไรกระตุ้นอะไรการทดลองโอ้โหมีคนส่งมาให้ยาวนะครับลองฟังดูนะครับพวกใช้อยู่ใช้ยาตอนนี้มันจะอันตรายไปเยอะแยะนะอันตรายมากๆดูนะครับฟังให้ดีนะครับสำหรับคนไหนข่าวสารเหล่านี้มันเป็นข่าวสารที่มาจากไม่ใช่นะการทดลองใช้ยาไวอากร้าเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องยุติลงอย่างกระทันหัน
หลังมีทารกในกลุ่มทดลองเสียชีวิตแต่แรกเกิดมาถึง11รายการทดลองทางการแพทย์ที่ว่านั้นมีขึ้นที่โรงพยาบาลทั้งหมด11แห่งทั่วประเทศรวมทั้งที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมด้วยโดยเดิมมีแผนจะทำการทดลองในระยะยาวไปจนถึงปี2020แต่ต้องมายุติลงเสียก่อนหลังพบว่ายาไวอากร้าอาจเป็นอะไรมันเป็นแท้ๆมันตายถึง11คนแล้วยังอาจเป็นอยู่หน้าบ้องหูจังผมไม่สนใจพวกคำว่าอาจจะเพราะอย่างนี้นะครับตั้งใจอ่านไม่ดีก็เจอคำว่าอาจจะโอ้โหมันบั่นทอนความรู้สึกมากนะส่วนทางผมตายไปถึง11แล้วยังบอกว่าอาจจะยังหน้ามันเห็นอยู่โอเคนะอาจจะเป็นสาเหตุทำลายปอดของทารกจนเสียหายถึงขั้นแก่ชีวิตเกิดแล้วไม่ตายมันก็ลดโลกสิพี่เอ๋ยเห็นไหมเนี่ยคำพูดของลุงเกิดมาแล้วไม่ตายก็ลดโลกสิครับแผ่นดินนี่มันจะรองรับไหวไหมนี่เกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือเปล่าแย่งอำนาจกับปกครองหรือไม่มีข้อไหนผิดบ้างไหมเนี่ยแล้วเลยไปแย่งเขาทำไมล่ะหัดฝึกกินน้อยนอนน้อยสิเห็นไหมไปแย่งอะไรเขาทำไมล่ะหัดฝึกกินน้อยนอนน้อยใช้น้อยเห็นไหมมันจะเหลือก็ไปใช้ทำไมมากมายแล้วนะให้มันฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเกินฐานะตัวเองไปทำไมแล้วเช่นธรรมชาติสร้างมาให้ไม่สวยไปเสริมแต่งเสริมสวยซะนี่สุดท้ายก็เมื่อเวลาอะไรเวลาผ่านไปก็ไปอายุมากขึ้นเสร็จแล้วก็เป็นไงทีนี้มาลงสุขภาพหามาได้เท่าไหร่เอาไปเข้าหมดหรือเปล่าเนี่ยคิดให้ได้สิพี่อะไรมันก็สู่ธรรมชาติไม่ได้หรอกพี่เอ้ยอุ้ยธรรมชาติเนี่ยอุ้ยนะผมว่างั้นนะพี่นะคณะกรรมการอาหารและยาเตือนประชาชนอย่าหยุดยารักษาโรคความดันสูงจะให้กินอย่างเดียวโอ้ยเออมันเจ้าชีวิตมนุษย์จริงๆนะอะไรกันนะกันหนาพี่ก็นะคณะกรรมการอาหารและยาเตือนประชาชนอย่าหยุดยารักษาโรคความดันโลหิตสูงกังวลว่าอาจอีกแล้วอาจอีกแล้วเครื่องมากภาษาเนี่ยอาจทำให้โรคกำเริบหากพบยาที่ใช้ตรงกับรายชื่อที่ประกาศเรียกคืนแนะนำให้นำยาไปเปลี่ยนตามโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์นี่โอ้ยพี่เอ้ยอยู่อย่างนุ่งหอกซิเอาแค่กลับความคิดก่อนไอ้ยานั่นคือวิทยาศาสตร์มันเป็นเคมีมันอันตรายเห็นไหมครับเทใส่หญ้าตายเอามาดมดมยาดมเนี่ยครับมันก็กระตุ้นอะไรก็ไม่รู้เนาะมันจะไปสู้ดมกระตุ้นนี่นะครับดอกกุหลาบได้เด้อดอกไม้ข้างรั้วนั่นแหละใช่ไหมดอกพุทธดอกมะลิเงี้ยไม่ดีกว่าเด้อรู้ใจให้ว่าไงนะผมว่าดอกกลิ่นธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยน่าจะดีกว่ามั้งเปลือกไม้อยู่ดีนะเปลือกไม้ก็หอมนะรู้จักไม้หอมไหมไม้หอมนั่นนะแอร์ตอนไปพม่าคราวที่แล้วนะเดินผ่านไปเนี่ยเห็นไม้หอมนะกลับมาว่าจะมาซื้อหอมจริงนะจะมาไว้ในห้องนอนจะได้ครับมันจะได้หอมกันทุกคืนเห็นไหมกลิ่นพวกนี้นั้นไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะไปเอากลิ่นไอ้พวกอะไรหอมสังเคราะห์อันขนาดนี้
น้ำหอมน้ำหอมเนี่ยเป็นโทษทั้งนั้นนะครับพวกสังเคราะห์ใส่ขวดมาทั้งที่ใครก็ชอบน้ำหอมโอ้ยตรงออกไม่ชอบเลยนะดูนะนะนะอุบลฝนตกโอเคครับทราบครับมีท่านใดอีกมีท่านใดอีกก็ว่ามาเอาเอากดไปหายไปโอเคเอาละมีแรงไหมมีได้บอกเข้าพรรษาปีนี้มีอะไรนะนำคนบ้านไหมครับก็ตามปกติเข้าพรรษานี่โดยปกติที่นั่งกล้าวนี่นะครับวันไหนเข้าพรรษาที่27-28ผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องพวกนี้คงใช่นะมั่งท่าเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยนะวันไหนครับเข้าพรรษานี่ปกติแล้วกันนะที่นั่งกล้าวเนี่ยเดิมทีเดียวจะจุดเทียนเอาเทียนไปจุดที่ถ้ำปีสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ไม่30กว่าเล่มยังไงปีนั้นโอ้โหลำบากมากครับขึ้นเขาลงห้วยไปทีสามวันคืนนู่นน่ะก็ต้นเทียนนี่ก็ได้รับการสนับสนุนมาต้นละ 2,000 นะเส้นผ่าศูนย์กลาง15นิ้วนี่15นิ้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็สูงเมตรครึ่งต้นละ 2,000 ทำมาโอ้ยหลายปีหลังๆมานี่ว้ายไม่ไหวจุดน้อยกันแล้วกันเอาแค่ห้าเล่มถวายพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อย่างเงี้ยก็มีกากุสันโทโกนาคัมโนกัสสปพระโคตโมสีอริยเมตไตรโยเมื่อปีที่แล้วก็ห้าต้นยังเหลือที่3ต้นอย่างนี้ไม่ได้จุดเนี่ยจุดไปกับควันมีควันจุดข้างนอกก็นะคิดไปคิดมาอย่ารบกวนเงินชาวบ้านเลยเนี่ยนะนี่คือความคิดผมแหละถ้าหากว่าจะแรกอ้าวจุดเทียนปีนี้ความจริงมีคนส่งมาให้แล้วนะไม่ทราบว่าใครส่งมาให้นะจำไม่ได้นะบอกสนับสนุนการจุดเทียนปีนี้เอาจุดแน่ส่งมาก็จุดก็หาเทียนมาจุดแต่ไม่ระดมเหมือนกับคราวที่เราแล้วนะฮะที่เราแล้วจะระดมนะครับในการจุดเทียนเข้าพรรษานะครับก็ให้คนอื่นก็จุดไปคนไหนเขายังตรงนั้นอยู่ก็ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรทางฝ่ายผมนะครับผมจุดแค่นี่ก็พอแล้วเนี่ยนี่ไงเทียนผมหนึ่งผมใช้วิธีผมง่ายไม่เปลืองใครด้วยอย่างเงี้ยหลังๆก็พยายามตัดออกนะครับให้มันเหลือน้อยเต็มทีอย่างเงี้ยประกอบกับเพราะว่าผมทำมาเยอะแล้วจุดเทียนเนี่ยทำมาจนกระทั่งทำมาเยอะแล้ว ก็เลยคิดว่าพอไปหน่อยซะเนี้ยโอเคไหมคุณภูมิกระดกครับก็จุดเทียนก็ในบ้านเราธรรมดานี่นะก็ได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกจุดเทียนจุดฟืนจุดไฟก็ให้ระวังฟืนระวังไฟเข้าไว้ก็แล้วกันทางฝ่ายผมถ้าจุดที่ในห้องนี่มันก็ควันเนี่ยนะเต็มเพดานขึ้นมาหม่นหมองหมดก็เลยว่าจุดไปทำแมวตรงนู้นเนี่ยคิดไปคิดมานะหยุด
คานิยมหรือเปล่าเนี่ยนะมาผมเวลาผมคิดไปอย่างนั้นผมคิดในเชิงความสิ้นเปลืองไปแล้วเวลานี้นะครับจะทำยังไงลูกกับเมียจึงจะยอมทำตามในสิ่งที่เราแนะนำเป็นต้นว่าเรื่องงับอากาศและการทำสมาธิแค่บอกให้แค่บอกให้ลองทำดูไม่ได้เสียหายอะไรแต่เขาไม่ยอมมีแต่รำคาญ ในส่วนตัวผมนะผมจะบอกว่าใกล้เกลือกินด่าง ของผมก็เหมือนกันนั่นแหละ ใกล้เกลือกินด่างเสร็จแล้วก็บ่นมาเจ็บนู่นปวดนี่ผมเรื่องของเขาบอกให้ทำไม่ทำจะให้ทำให้ทำแทนไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะของดีๆก็ไม่ยอมก็ไม่รู้จะว่าใช่ไหมอย่าไปข่มเขาควายให้กินหญ้าอย่าไปจับเสือใส่ถังสำนวนเขาคือเขาเราคือเราใช่ไหมในการแยกนั้นเป็นทุกข์นะเขาคือเขาเราคือเราเราทำได้ก็เป็นเรื่องของเราเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขานั้นไม่มีผิดไม่มีถูกเรื่องนี้เป็นเรื่องของความพึงพอใจโอเคไหมครับอธิบายเหตุผลได้ไหมเช่นหายใจปกตินี่หายใจอยู่แล้วง่ายๆถ้าหากว่ามีการกลั้นขึ้นมาหน่อยนึงพลังงานที่ไม่ได้จากที่มันซ่อนอยู่ในอากาศในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสมันจะได้เผาผลาญพลังงานตอนนี้มันจะมาช่วยได้เยอะช่วยในการเผาผลาญคือเพิ่มธาตุไฟให้กับเราเพิ่มความต้านทานเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเรามันจะไปทำหน้าที่ในการที่จะปรับระดับที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ก็ว่ารากของร่างกายเขาว่าเอนไซม์ฮอร์โมนพวกนี้นะผิวพรรณก็จะดีผิวพรรณจะผุดผ่องดีก็แค่นั้นแหละร่างกายก็จะแข็งแรงก็บอกเข้าไปตามนั้นนะก็แกล้งเซอร์สิก็ส่งคลิปลุงหงอกเข้าแกล้งเข้าไปเผื่อเวลาเขาดักฟังทำนองนี้นะครับใครเนาะส่งมาให้มันกดดูเขาฟังไปฟังมาเขาถามเขาเองแบบนั้นแล้วเขาจะติดตามเองวิธีการเช่นนี้ผมว่ามันน่าจะเนียนกว่ามั้งถ้าเห็นว่าคลิปไหนที่ฟังแล้วมันได้ประโยชน์ในส่วนตัวเราเนี่ยฮะคลิปไหนที่ผมไปด่าเมียพ่อใครอย่าไปส่งนะ มีหรือเปล่ารู้ที่ว่าคงไม่มีมั้ง ก็ลักษณะแค่นี้ครับเมื่อเวลาเรากรองแล้วเนี่ยคัดกรองแล้วว่ามันดีสมควรที่จะให้ผู้อื่นรู้ตามก็ส่งเป็นคลิปให้คนอื่นเข้าไปเพื่อนฝูงก็ไปรูปแบบนี้จะดีกว่าครับผมว่านะอย่าไปบอกว่าลุงงอกสิเก่งอย่างงุ่นงี้ไม่เอาเดี๋ยวจะเสียคนอย่ามาพูดแทนลุงงอกไม่เอานะครับอย่างนั้นอย่าไปทำครับลองดูสิไม่ได้เสียหายอะไรนี่ใช้หลักการพวกนี้เอานะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเกิดประโยชน์นะอีตาคนนี้ลุงงอกเนี่ยเขามีนู่นนี่นั่นนะแล้วสมองเนี่ยครับอย่าไปเอาตัวผมไปยกย่องเชิดชูบูชานะไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดด้วยซ้ำไปนะครับอย่าทำนะฮะอย่าทำครับ ส่งเป็นคลิปวิดีโอดีสุดที่เรารู้ว่าเรื่องไหนอย่างไรมันควรที่จะฟังไม่ฟังได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าเยอะโอเคไหมวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขณะนี้ท่านจะอยู่หน้าจอนะฮะ63-64ชีวิตนะครับยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับหน้าใหม่หน้าเก่าก็ท่านที่เป็นหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับก็ลองเดี๋ยวเพิ่งตัดสินว่ามันคืออะไรอย่าเพิ่งสรุปนะครับเพราะว่าผมจะมีหลายหลากมากในแต่ละคลิปนั่นนะครับอยากจะให้ดูย้อนหลังไป YouTube บ้านเรา .tv นะพอเวลาเห็นท่าเห็นทีแล้วก็กดเขาเรียกว่า Subscribe เหรอ
กดติดตามแล้วมีระฆังมีกระดิ่งกดซ้ำๆเข้าไปปึ๊กๆแค่นั้นนะฮะเนื้อหาสาระจากลุงออกก็แล้วกันนะจะผ่านเฟซนะมั้ยแล้วจะ YouTube บ้านออกทีวีก็จะเข้ามาถึงบ้านท่านเองมันจะเรียกเองกริ้งจะดูหรือไม่ดูแต่เรื่องแต่ละวันอย่าลืมนะเราก็นัดหมายกันทุกๆ2ทุ่มโดยประมาณผมเองก็พยายามที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ให้ขาดไม่ให้เกินยกเว้นจะเป็นวันไหนเวลาใดที่มันจำเป็นมากๆเราไม่สามารถที่จะมาโผล่หน้าจอให้ได้รู้ให้ได้เห็นนะเนาะโอเคไหมครับถ้ามีการสรุปนะเรื่องของที่บอกว่างูสวัสดิ์เมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับช่วยได้เยอะมากนะครับเรื่องพวกนี้ก็ช่วยมาเยอะต่อเยอะแล้วละนะฮะเรื่องของเขาว่างูสวัสดิ์จับประเด็นคำว่าปวดกับเจ็บปวดนะฮะเจ็บปวดไปหาเขาเขาก็จับโรคยัดก็เคมีใส่เคมีตัวนี้นะฮะผมบอกว่ามันจะมาลดภูมิต้านทานนะครับร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเองนะคือธาตุไฟพวกเป็นโควิดเป็นไข้วันนี้เป็นไข้นะฮะร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองนะครับไอ้แค่นี้แต่พวกปวดหัวตัวร้อนโอ้สบายสบายสองมือเปล่านี่ช่วยคนมาเยอะนะไม่ทวนหายขามือด้วยซ้ำไปครับร้อนๆ นี่แหละตัวให้ทราบไว้มันไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นจริงๆขอให้มีพลังงานตัวนี้จริงๆมาช่วยกันละกันทางฝ่ายผมว่าผมมีจริงๆมีแน่ๆมีแท้ๆมีชัดแต่ผมอธิบายผ่านไปยังไฟฟ้าสถิตเหมือนกันผมอธิบายใช่ครับผมอธิบายไปรูปนั้นอยู่ซ้ำไปเป็นไฟฟ้าร่างกายเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเพราะว่าผมจะอธิบายมาจากการเกิดของหัวใจนู่นหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันจะเป็นตัวที่พลังงานตัวนี้เขาเรียกว่าพลังงานชีวิตก็ได้อะพลังงานตัวนี้มันจะมายึดโยงกลุ่มโมเลกุลของร่างกายที่พูดอย่างหยาบนะฮะพูดอย่างหยาบๆก็บอกว่ายึดโยงเซลล์แต่ละเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์นู่นนี่นั่นให้เกิดความแข็งแรงโอเคไหมพลังงานตัวนี้ครับหรือแต่ว่าก็พูดอยู่ในกลุ่มของโมเลกุลมันก็จะมายึดโยงแต่ละโมเลกุลให้มีความแข็งแรงมันเครือข่ายเป็นโครงข่ายของมันเองถ้าพูดในเรียกไปกว่านั้นก็เรียกว่ามายึดโยงกลุ่มที่เรียกว่าอะตอมของร่างกายเห็นไหมครับถ้าเรียกไปกว่านั้นก็จะพูดกันว่ากลุ่มเมื่อกี้อนุตอมอะตอมเนาะต่อมาก็เป็นกลุ่มเรื่องของที่เขาเรียกกันว่าอะไรฮิกโบซอนไปนู่นนะเห็นไหมครับหรือใจอีกอันนึงอะไรควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กไปนู่นมันจะไปเกาะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะทำให้ที่ละเอียดอ่อนลึกๆเข้าไปเยอะไปถึงฮิกโบซอนไปถึงควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กมันยังมีคำว่าอีกคำหนึ่งนะเดี๋ยวแอนทายแอนตี้นะฮะไม่รู้มันไอของสองสิ่งที่มันประกอบกันอยู่เนี่ยสองกันเนี่ยไอพลังงานนี่มันแทรกเข้าไปตรงกลางอย่างเงี้ยมันแทรกซึมเข้าไปได้หมดพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันเป็นสุดยอดของใดๆก็แล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์เราทุกๆคนหมูหมากาไก่ได้หมดนะฮะต้นไม้ใบหญ้ามันเหลือเชื่อมากครับแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะไปกันทั่วไปเชื่อทั้งหมดโอเคนะครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีเพิ่มขึ้นว่าทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่แล้วมีอยู่แล้วแน่ๆมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะมี 5% คนก็ต้องอ่อนแอล่ะเห็นไหมครับมี 10% ก็แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงมี 20 มี 50 นะมี 80 90 มันก็แข็งแรงมากนะครับเมื่อเวลามีพลังงานบริสุทธิ์มากๆก็เกิดความแข็งแรงมากไอ้เจ้าความแข็งแรงนี้มากๆก็เวลาหิวเนี่ยล่ะเออล่ะมันจะเกิดผลกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงมันจะเกิดมาที่5อย่างกินได้อะไรก็ได้น้ำพริกปลาเจ่านะ
แล้วก็ยอดผักข้างรั้วสบายกินอร่อยอร่อยคนมีพลังงานตัวเนี้ยอย่างเช่นผมกินอะไรผมกินได้หมดใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นกินได้หมดทุกเรื่องนะฮะโอเคไหมโอเคนะเอาละเมื่อโอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านั้นติดตามลุงออกมาเกือบ10ปีแล้วทำสมาธิเกือบทุกวันไม่เคยเจ็บป่วยเลยอยากจะแนะนำคนอื่นลองดูแต่เขาก็มองเราเป็นมองเราแปลกๆก็ช่างเขาความจริงสมาธิเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็ทำได้หมดนะครับมันไม่จำเป็นต้องจุดธูปจุดเทียนนะสมาธิบอกให้ทราบไว้นะครับจุดธูปจุดเทียนเคารพคารวะกราบ3ครั้ง5ครั้งนั่นถือว่านอบน้อมกายวาจาใจก็เรียกว่าสภาพสภาวะของที่ว่าโยนิโสมนสิการน้อมกายน้อมใจใส่กับอะไรก็ใส่เข้าไปอย่างผมก็น้อมกายน้อมใจใส่กระติบข้าวก็ได้ผมได้หมดแหละจะมาน้อมกายน้อมใจใส่ผมจะทำได้หมดผมไม่ต้องมีพิธีรีตองผมโอเคไหมว่าน้อมกายน้อมใจนะมันได้หมดน้อมกายน้อมใจกับใครก็ได้จะเป็นเด็กนี่เด็กโตได้หมดอ่ะเงี้ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่ามีข้อจำกัดนะอย่ามีข้อจำกัดกำจัดจำกัดอย่ามีข้อจำกัดว่าจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรน้อมกายน้อมใจกับสัตว์เลี้ยงได้หมดอ่ะหมูหมากาไก่ได้หมดช้างม้าวัวควายน้อมกายน้อมใจโอเคไหมน้อมกายน้อมใจใส่ต้นไม้ใบหญ้าแล้วให้ปุ๋ยหรือว่าให้น้ำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมั้ยก็ได้แก่เราเท่านั้นนะครับน้อมกายน้อมใจในสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยน้อมกายน้อมใจน้อมนำกับพระพุทธรูปอย่างเงี้ยได้หมดแหละกับต้นเสาอย่างเงี้ยได้หมดแหละเห็นไหมครับมันดูสิฮะมันมีความแตกต่างตรงไหนล่ะผมว่าไม่แตกต่างนะคำว่าน้อมกายน้อมใจโอเคไหมครับนี่คือคำว่าง่ายไอ้ผมมันเพ่งง่ายๆแบบนี้แหละ ทำได้ทุกเวลาสะดวกเวลาก็ทำเมื่อนั้นนะฮะการงับอากาศทำเวลาไหนตื่นเช้ากลางวันเย็นตื่นเช้าทำสัก 2-3 ครั้งเพื่อที่จะให้มีพลังงานที่จะใช้ได้ทั้งวันนะครับตื่นเช้ามาดื่มเลยน้ำนะครับอย่าไปแปรงฟันก่อนนะครับอย่าแปรงฟันก่อนวิธีการคิดเพื่อสรุปทางตะวันตกเขาจะจับยัดเชื้อโรคใส่เราเช่นตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันให้สะอาดโดยของที่เข้ามาขายนั่นแหละโอเคไหมโอเคไหมสมัยก่อนผมอมเกลือพ่อบอกอมเกลือกันปากเหม็นโอเคไหมครับเพราะว่าความเหม็นกับเกลือเนี่ยแก้กันกันเหม็นปากโอเคไหมครับง่ายๆครับก่อนนอนทำความสะอาดฟันซะแปรงให้เรียบร้อยโอเคเห็นด้วยทุกประการตรงนั้นนะครับต่อมาแล้วก็กินในที่นี้ต่ออย่าไปกินอะไรของสกปรกไม่สกปรกถ้ากินของไม่สกปรกดื่มน้ำหนึ่งเอื้อกเข้าไปก็ได้หรือจะให้ดีนะนมสดเอื้อกเดียวก็พอเพื่อให้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตื่นเช้าก็มาจุลินทรีย์เยอะเลยดื่มน้ำเลยน้ำใส่ไปสักครึ่งลิตรใส่ไปลิตรได้ยิ่งดีมันจะล้างท้องล้างไส้ให้เห็นไหมขืนไปแปรงฟันก่อนโอ้ยเสียดายเลยคุณพุ่มพวงแปรงก่อนนอนใช่โอเคไหมก็แค่นี้นะจากเวลาดื่มน้ำไปแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปเข้ามาทำความสะอาดซะถ้าอยากทำความสะอาดเห็นไหมครับก็แค่นั้นเองอย่าลืมนะจุลินทรีย์ของดีนะครับมันจะไปทำการย่อยสลายจุลินทรีย์โดยธรรมชาตินะจะย่อยสลายของอะไรของที่มันสกปรกเลอะเทอะในลำไส้ทั้งด้านกระเพาะลำไส้มันจะทำลายไป
สุดท้ายมันก็จะโหขับถ่ายเนี่ยเปิดปาดเลยแน่ๆนะคนที่ถ่ายลำบากเนี่ยต้องทำนะครับจะให้ดีเป็นน้ำอุ่นได้ไหมไม่รู้นะผมก็ไม่ถือสานะน้ำธรรมดาธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องไปแช่เย็นนะครับแล้วน้ำไม่ต้องไปอุ่นเอิญเลยมันธรรมชาติอย่างนั้นก็อยู่นอกตู้เย็นนี่ครับแต่ขอให้สะอาดแล้วกันมันง่ายง่ายนะจะอุ่นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับคนไหนที่คิดว่าอะไรล่ะเพราะอุ่นก็คือธาตุไฟนะครับของร้อนอุ่นก็โอเคนะอุ่นก็ได้แต่น้ำเย็นนั้นไม่ควรนะครับก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับทั้งผมมันได้หมดเย็นก็ได้อุ่นก็ได้ร้อนก็ได้ไอ้ร้อนไม่ได้สิร้อนเนี่ยไม่เอาไม่ทันใจผมกินของร้อนไม่เป็นนะให้รู้ร้อนเนี่ยไม่เอาเลยอุ่นเนี่ยโอเคครับอะไรมันจะต้องมานั่งมาเป่าอีกทีนึงโอ้ไม่เอาละคนเรากินต้องร้อนๆโอ้หงอกไหมไม่ทันใจไม่ทันใจกามนิดหนุ่มประมาณนั้นกินของร้อนไม่เหมือนชาวบ้านครับของอุ่นโอเคครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคบทเนาะอ่ะต่อไปนี้ก็คือบ้านใครบ้านใครก็หวังว่าเรื่อยๆนะวันนี้เนาะสบายๆฟังแล้วจะมีความสุขจะเป็นซุ้มเสียงจะเป็นนำเสนอจะเป็นในเรื่องของร่วมด้วยช่วยกันคำถามไปมาเนี่ยครับฟังแล้วมันเย็นสบายเนี่ยฮะฟังแล้วได้ความสุขแค่ฟังก็มีความสุขเนี้ยความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราไปว่าท่านกับผมก็แค่นี้เองมันไม่มีหลักอะไรเลยง่ายๆสำคัญว่าจะมาจับผิดจับถูกนี่เป็นความทุกข์ทันทีนะครับอย่างถ้าท่านฟังแล้วมาจับผิดจับถูกผมเนี่ยท่านเป็นทุกข์ทันทีนะให้รู้ว่าเพราะอะไรรู้ไหมท่านไปเปรียบเทียบจากข้อมูลเดิมที่ท่านเคยมีอยู่นั่นนะครับมันไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันก็อ้าวลุงงอกผิดก็ไม่ดีเป็นทุกข์เพราะว่าท่านจำมากันแบบวินาศสันตโรเนี่ยผมไม่ได้จำนะให้ด้วยรู้จริงก็ต้องรู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงมันก็ผิดธรรมชาติวิธีคิดเพื่อให้มันมีคำว่าธรรมชาติธรรมชาติมันมีการปรับกันบางทีน้อยสองน้อยเนี่ยเข้าใจไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี้ยไอ้ที่จำมันไม่ใช่ธรรมชาตินั่นมนุษย์สร้างขึ้นมาให้จำกันโอเคไหมไอ้ชื่อนู่นชื่อนี่เหมือนกันสรรพนามสารพัดอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนี่คือคำว่าจำนะคำว่ารู้ไม่ต้องจำก็จำเป็นธาตุสิครับดินน้ำลมไฟของแข็งของเหลวก๊าซความร้อนแค่นี้นะครับนะก็เข้าใจในกรอบนี้มันก็จะพันกันอย่างนี้เห็นไหมครับในร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟคือความร้อนอย่าไปคิดมาก ขาดไฟเราจบข่าวนะครับขาดธาตุไฟเนี่ยทุกอย่างหยุดหมดนะครับดินน้ำลมเนี่ยหยุดหมดนะครับถ้าขาดธาตุไฟเพราะฉะนั้นพลังงานกั้นอากาศกั้นลมหายใจนี่ฮะมันจะได้ธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาโอเคไหมครับถ้าโอเคก็พญานาคก็จบข่าว พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญจากทัญญาสายเด้อมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้โอ้วันนี้70 ชีวิตเนาะยินดีด้วยครับแล้วก็ขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองมีรถก็อย่ารถไปชนนั่นนะครับโอเคปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินคานที่มีมาได้โอเคไหมครับมีรถก็อย่ารถไปชนใครมีเรือก็อย่าไปเอาเรือไปล่มอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับวิธีสรุปง่ายตาดูแลรักษาทรัพย์สินคานตัวเองที่หามาได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงถึงจะคุ้มครองไม่ได้ก็ขอทำหน้าที่คุ้มครองสิวะเงี้ยคิดเรียกว่าคิดเป็นทางบวกทางสร้างสรรค์มันใช่ไหมวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้ามันก็น่าจะได้นะก่อนที่จะหมดลมหายใจต้องคิดยังไงเห็นไหมครับมันถึงจะให้ประโยชน์กับทางด้านความคิดของเราเองเห็นไหมครับถ้าจะเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าล่างๆหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดิน
ไม่ใช่ระวังระวังนะระวังนะไม่ต้องใช้กันแล้วเนี่ยจริงผมไม่ค่อยใช้คำว่าระวังเท่าไหร่เนี่ยปฏิกิริยาโต้ตอบเชิงรอบผ่านภาษาทั้ง5ผมไม่ค่อยจะพูดนี้เท่าไหร่หรอกรอบรู้รอบครอบนั่นนะครับผมใช้คำว่ารอบรู้รอบครอบก็สังเกตสังกาเอาแค่นะจะเดินทางน้ำบกหรืออากาศทางน้ำก็พญานาคบกก็พญาช้างเผือกอากาศก็พญาครุฑของให้ท่านที่ติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะเป็นใครก็ได้เพศหญิงเพศชายต่างวัยต่างขนาดทั้งนาทีนี้และวันต่อไปเพราะมันอยู่ในจออยู่เนาะขอให้ได้รับจากความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very much ครับผม